人咩人啊？你睇下嗰度啊！阿小芬走啊！ถ้าพูดถึงนักแสดงภาพยนตร์ที่มีผลงานการแสดงมากกว่า200เรื่องหนึ่งในนักแสดงที่พูดถึงต้องรวมนักแสดงคนนี้เข้าไปด้วยครับหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการอาจจะไม่คุ้นชื่อเขาแต่ถ้าเห็นหน้าเขาก็ต้องบอกว่าอ๋อจำได้แล้วกันทั้งนั้นครับเฉินคุยอันนักแสดงชาวจีนฮ่องกงที่มีผลงานการแสดงถึง211เรื่องในอาชีพของการเป็นนักแสดงในคลิปนี้รายการ Talk About Movie จะพาทุกท่านไปรับรู้รับทราบถึงประวัติโดยย่อและผลงานบางส่วนของเขาเพื่อเป็นการระลึกถึงผลงานและฝีมือในการแสดงของเขากันครับเฉินขุยอันหรือชื่อภาษาอังกฤษเชียงฟุยออนนี่เป็นชื่อจีนเฉียงฟุยอันออกเสียงเพี้ยนๆชื่อครอบครัวหรือตระกูลคือเฉินหรือชิงและฮักกะเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์1955เป็นนักแสดงชาวฮ่องกงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบทบาทการแสดงเป็นตัวละครสมทบและบทที่เขาได้รับมักจะเป็นบทตัวร้ายซึ่งจริงๆแล้วเฉินคือนักแสดงตลกหน้าตายของฮ่องกงเพียงแต่ด้วยบุคลิกและรูปร่างที่สูงใหญ่และมีใบหน้าที่ดุและเข้มเขาจึงมักถูกเรียกไปรับบทตัวร้ายในภาพยนตร์ฮ่องกงเขามีบทบาทในการนำแสดงในภาพยนตร์เรื่องบลูจีนมอนสเตอร์จัวเหนียงใจฟูริจุงไข่หรือชื่อไทยตำรวจผีฆ่าไม่ตายในปี1991และอีกเรื่องคือ The Crew Sufficient จิวจิวจิวชุยชิวเชียงซุยในปี1994ครับเฉินขุยอันเป็นหนึ่งใน4ของพี่น้อง5คนในครอบครัวฮักก้าหรือชิงเนื่องจากความยากจนในครอบครัวชิงต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุ13ปีและต่อมาเมื่อเขาอายุครบ15ปีบริบูรณ์เขาจึงมุ่งหน้ามาแคสติ้งเพื่อเป็นนักแสดงและความตั้งใจของเขาก็สำเร็จเขาได้ทำงานเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าและนักแสดงตัวตลกให้กับบริษัทหนังชอบราเดอร์และเฉินขุยอันเป็นนักแสดงตัวประกอบที่ชอบราเดอร์ในช่วงปี1960จนถึง1970และช่วงปี1970ถึง1980เฉินขุยอันได้ย้ายไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงให้กับบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์และบริษัทซีนีมาซิตี้ควบแสดง2บริษัทโดยที่บริษัทซีนีมาซิตี้ตอนนั้นมีฉีเคอเหมือนจะเป็นผู้บริหารและผู้กำกับด้วยและมีผลงานที่ร่วมแสดงกับ2บริษัทด้วยกันหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์เรื่อง Prison on Fire หรือชื่อไทยเดือด2เดือดในปี1987 Dragon Forever มังกรหนวดทองปี1988 Tiger Beast โหดทะลุแดดในปี1988และเฉินขุยอันยังมีภาพยนตร์ฮ่องกงที่ฝรั่งซื้อไปทำหน้าหนังเป็นภาษาอังกฤษและเขาก็ร่วมแสดงในบทนักโทษและถือเป็นภาพยนตร์แอคชั่นระดับอินเตอร์ของเขาด้วยคือภาพยนตร์เรื่องเมจิกคริสตันหรือชื่อไทยสามซ่าซินซินที่มีหลิวเติงหัวและซินเทียรัดล็อกและหวังจิ้งนำแสดงในปี1986และอีกเรื่องที่เขาร่วมแสดงที่เป็นผลงานระดับอินเตอร์และเป็นหนังแอคชั่นเวอร์ชั่นฉายเฉพาะเอเชียก็คือภาพยนตร์เรื่อง China Vice หรือชื่อไทยหักเสือถึงเขี้ยวที่มีหลิวเติงหัววันจือเหลียงและบิลลี่ดาโก้รัดเซวงร่วมแสดงและเป็นหนังในปี1989ครับและเขายังเคยร่วมแสดงกับแบนดอลีลูกชายบูสลีผู้ล่วงลับทั้งพ่อและลูกในภาพยนตร์เรื่อง Legacy of Red หนุ่มฟ้าแลบในปี1986ด้วยครับและอีกเรื่องที่หลายๆท่านไม่ทราบเกี่ยวกับเฉินขุยอันคือเฉินขุยอันสนิทกับโจซิงฉือหรือสตีเฟนชาวมากพอๆกับอูม่งตะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆตั้งแต่ปี1980-1990ของเฉินขุยอันแล้วจะรู้ว่าหนังที่โจซิงฉือนำแสดงต้องมีเฉินขุยอันพ่วงมาแทบทุกเรื่องและบทที่เฉินขุยอันได้รับในหนังของโจซิงฉือก็คือบทตลกหน้าตายทั้งนั้นมาถึงผลงานที่ทำให้เฉินขุยอันเริ่มเป็นที่รู้จักก็คงหนีไม่พ้นบทของมาเฟียจอมโหดจากภาพยนตร์เรื่อง Tragic Hero Rich and Famous ต้นตระกูลโหดเปิดและปิดบริษัทโหด
ในปี1987และ A Better Tomorrow หรือโหดเร็วดี1986 A Better Tomorrow Part 2 หรือโหดเร็วดีภาค 2ในปี1987และเขาเริ่มสลัดคราบมาเฟียจอมโหดไม่ออกเมื่อเขาได้รับบทผู้ร้ายที่ถือว่าร้ายสุดๆในบทหวังตงไห่หลานชายจอมหักหลังในภาพยนตร์เรื่อง The Killer โหดตัดโหดในปี1989และต่อมาเขาก็มีบทบาทการแสดงภาพยนตร์อีกมากมายหลายบทหลายเรื่องด้วยกันทั้งบทตัวร้ายและบทตัวดีจนมาถึงปี2003เขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังฮ่องกง5ปีซ้อนจากปี2003ถึงปี2007และเขาได้รับเลือกและได้รับรางวัลให้เป็นนักแสดงผู้ทรงคุณค่าแห่งเกาะฮ่องกงอีกด้วยและในปี2006เฉินคุยอันได้มาถ่ายทำหนังที่ประเทศไทยและเป็นผลงานการกำกับของแดนนี่และออกไซแปลงเรื่อง Detective สืบล่าปมฆ่าสยองโลกในปี2007และผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคือภาพยนตร์แอคชั่นรวมทุนสร้างระหว่างฮ่องกงและตะวันตกเรื่องBodyguard A New Beginning ในปี2008และต่อมาเขาพักการแสดงและรักษาตัวก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่บ้านพักของเขาที่ฮ่องกงในวันที่27สิงหาคมคริสตศักราช2009รวมอายุได้54ปีและในคลิปนี้พวกเรา Talk About Movie ขอร่วมไว้อาลัยย้อนหลังให้กับเขาและนำเสนอผลงานของเขาแบบย่อๆให้ทุกคนได้รับรู้และรำลึกถึงนักแสดงผู้มากฝีมืออย่างเฉินคุยอันเมื่อกดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารจากทางรายการและคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ几个帮帮手啊来啦来啦嘿